ทุกคนคือช้าไปไหมวันนี้มันวันที่3แล้วนะแล้วก็แอมอะลืมทำเฟรรี่ประจำเดือนซึ่งตอนนี้กำลังจะออกไปลิฟต์ขนตานะคะเพราะว่าอยากถามว่าการลิฟต์ขนตามันเป็นยังไงนะแต่ว่าเราอยากจะอัดเฟรรี่ประจำเดือนด้วยเนื่องจากเราแอบรู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทำนะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอมก็อยู่ในห้องน้ำนะคะก็มาหยิบสกินแคร์ตัวที่แอมแบบชอบใช้จริงๆนะคะพร้อมแล้วหรือยังนะคะตอนนี้หยิบของมาครบแล้วเรียบร้อยนะคะชิ้นแรกที่แอมใช้และแอมชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นของที่ซื้อใช้ซ้ำๆนะอันเนี้ยเป็นขวดที่2ที่ซื้อมานะคะก็คือเจ้าซอวาซูนะคะตัวนี้เขาจะเป็นGentle Cleansing Water นะคะสำหรับสูตรนี้ที่แอมชอบมากเลยเนื่องจากเวลาที่เช็ดทำความสะอาดหน้าค่ะผิวจะไม่แห้งตึงนะคะอ่อนโยนดีเวลาที่เราเช็ดเสร็จบางทีมันจะออกแบบผิวแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยนอกจากผิวไม่แห้งแล้วก็ยังทำให้ผิวเนี้ยเฟชตื่นนะคะแล้วก็ผิวเนี้ยดูแบบเหมือนเพิ่งล้างหน้าเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่เรารักตัวนี้มากแล้วก็ซื้อใช้อันนี้เป็นขวดที่2นะคะตอนที่ไปซื้อขวดที่2เนี่ยแอมไปซื้อที่เคาน์เตอร์จะไม่เหมือนพวกร้านฮิ้วร้านอะไรนะคะเนื่องจากเขาจะมีพวกของแถมแซมเปิลให้ตอนนั้นไปซื้อมาเนี่ยเขาแถมเป็นตัวสลีปปิ้งมาร์กตอนกลางคืนให้อ่ะค่ะซึ่งแต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะมีของแถมหรือว่าของที่แบบเขามีของแถมช่วงนั้นอ่ะจะต่างกันอยู่แล้วเนาะพอใช้สลิปปิ้งมาตอนที่แถมอ่ะอันนั้นก็ชอบมากเช่นกันจนต้องไปซื้อหลอดใหญ่นะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้ทางแบรนด์เขาแบบน่าจะเห็นว่าเราพูดถึงเฟรรี่บ่อยนะคะเขาก็เลยให้มาค่ะก็ขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่เราใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะเราปูนะคืออันนี้บอกก่อนเลยว่าทางแบรนด์ไม่ได้มาจ้างให้มาพูดนะคะแต่ว่าเป็นของที่เราใช้แล้วอินจริงๆนะคะคือตัวเซรั่มมิสนะคะของซอวาซูตัว First Care นี่แหละซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบในตัว First Care อยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยที่แอมชอบมากๆเนี่ยเนื่องจากเขาจะเป็นตัวน้ำกับน้ำมันนะคะแยกส่วนกันแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยจะต้องเขย่าแล้วก็ฉีดไปแอมจะชอบฉีดก่อนแต่งหน้าเนื่องจากมันจะเป็นการแบบให้ผิวตื่นให้ผิวฉ่ำฉ่ำดิวอี้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่เราใช้จนแบบใกล้หมดแล้วคิดว่าถ้าหมดน่าจะไปซื้อใช้ซ้ำแน่นอนนะคะชอบมากสำหรับตัวต่อมาก็ยังมีอยู่ในโหมดสกินแคร์นะรู้สึกว่าเดือนนี้เราจะอินสกินแคร์เยอะนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวคิวส์ตัวดาร์คสปอตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดพวกจุดด่างดำรอยสิวต่างๆเราใช้มาเป็นระยะเวลาเกินเดือนแล้วแล้วรู้สึกว่าเนื้อเขาซึมเร็วดีแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยมันดูจางลงหน้าดูใสขึ้นจริงๆนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับจุดด่างดำนะคะหรือว่ามีรอยสิวเนี่ยลองไปดูกันพอมาใช้จริงเลยกล้ามาพูดนะคะมาถึงตัวที่3กันบ้างก็ยังอยู่หมดสกินแคร์ทุกคนขอโทษที่มาป้ายยากันแบบหนักๆนะคะเนื่องจากเราใช้แล้วชอบมากจริงนะคะตัวนี้เป็นเฟเวอริตมาติดต่อกัน3ปีซ้อนแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่เรายังตกหลุมรักอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือลางโคมนะคะไลท์โพนะคะเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยจะช่วยให้ใต้ตาเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้ตาโตมากขึ้นนะอันนี้เป็นแบบทางแบรนด์เขาบอกมาตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่เขาออกมาแรกๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วมันตาโตขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องรอยหมองคล้ำใต้ตาค่ะคือมันช่วยได้ในระดับนึงในขณะที่บางวันเราไม่ได้ใช้เรารู้สึกว่ามันทำไมดำจังนะคะใต้ขอบตาคือเวลาที่เราใช้แค่ปริมาณนิดเดียวอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นตัวที่พี่กุ้งอินเตอร์ก็ใช้แล้วชอบแล้วก็เป็นตัวที่ซื้อใช้จริงๆแต่ว่าเวลาที่เราเดินทางเราจะไปซื้อขนาดเล็กๆค่ะตามเว็บต่างๆมันจะมีหลายเว็บมากนะคะสำหรับไว้เดินทางนะเพราะว่าต้องพกนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเพิ่งมาค้นพบเนื่องจากน้องแก้วกับพี่ลิกป้ายยากันแบบหนักหน่วงมากนะคะคือเจ้าไบโอเติมไลฟ์แพงตอนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวไอครีมนะคะไม่เคยใช้ไอครีมตัวไหนที่มันช่วยยกกระชับใต้ตาหรือทำให้ใต้ตาตึงขึ้นที่ทำให้เราเห็นได้ชัดมากๆเข้าใจความหมายไหมคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วเราก็ใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมาพูดถึงหน่อยแล้วเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะตัวนี้แอมจะทาเจ้าตัวเซรั่มไปก่อนอันนี้เป็นเซรั่มนะคะแล้วก็มาโบกไอครีมทับเพื่อให้ตามันแบบตึงมากขึ้นเวลาที่เราตื่นมารู้สึกว่าตามันตึงจริงๆนะทุกคนแต่ก็ลองไปดูกันนะเพราะมันเป็นไอครีม2ตัวที่เราอินเลิฟจริงๆนะคะชอบมากจริงๆนะโอเคมาต่อกันนะคะที่ตัวที่4กันบ้างนะคะโคคาโคล่านะคะของ The Face Shop นะเป็นลิปติ้นนะคะสีที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์03มันจะเป็นตัวลิปที่ทาแล้วสีปากเรามันอมชมพูอยู่แล้วแล้วก็มันเป็น
็นแบรนด์หนึ่งที่แอมใช้แล้วปากไม่เคยลอกเลยไม่เคยแพ้เลยซึ่งลิปติ้นบางตัวแอมใช้แล้วแบบปากมันจะชอบลอกๆหรือว่าปากแห้งแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็แบรนด์ The Face Shop เขาทำติ้นได้ดีมากจริงถ้าใครเป็นสายแบบชอบความเกาหลีหรือสบายๆปากออกจากบ้านได้เลยอะไรเงี้ยลองไปดูกันนะคะส่วนอีกตัวนึงที่เพิ่งได้มาลองนะคะเดือนนี้แล้วพอเราลองปั๊บพอไปเจอบล็อกเกอร์คนไหนเราก็จะป้ายยาเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันดีมันติดทนดีนะคะก็คือของ Eve and Boy นั่นเองนะคะ Eve and Boy เขาทำตอนแรกเขาทำเป็นตัวสเปรย์น้ำแร่มานะคะแล้วก็มีตัวคลีนซิ่งมาแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มมาแตกลายเป็นเครื่องสำอางแล้วเจ้าตัวติ้นเนี่ยเขาจะมี2สีแต่ว่าแอมชอบสีนี้มากนะคะเป็นสีออกชมพูนิดนึงนะแล้วก็มันติดทนมากทุกคนราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ100กว่าบาทไม่ถึง200นะคะนะนี่ให้ดูถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่เราใช้แล้วปากไม่ลอกเช่นกันแล้วก็ชมพูมันกำลังน่ารักที่ใช้อยู่บนหน้าตอนนี้นะคะแอมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้รองพื้นเนื้อแมตต์เพราะว่าเป็นคนผิวผสมไปจนถึงผิวแบบมันบริเวณช่วงทีโซนเพราะฉะนั้นจะไม่รู้สึกอินกับอะไรที่มันเป็นกลัวๆอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราใช้ไม่รอดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้แล้วเฮ้ยมันโกลจริงๆนะวันนี้เนี่ยแอมแต่งหน้านะคะลงรองพื้นแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งอะไรเลยเพราะว่าแอมอยากได้ผิวที่มันโกลนิดนึงก็คือเจ้าตัว Dior Skin Glow นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เขาออกมานะแอมใช้เป็นเบอร์ 3N นะคะเป็นเบอร์เข้มเนาะเขาบอกว่าติดทนนาน24ชั่วโมงนะคะราคาจะอยู่ที่ 2,400 บาทเนื่องจากเขาให้ผิวโกลจริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าผิวโกลแล้วเขาบอกว่าติดทนนาน24ชั่วโมงซึ่งโดยส่วนตัวอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นคนผิวผสมไปจนถึงผิวมันเราก็คิดว่ามันจะอยู่ติดอย่างนั้นจริงๆหรอซึ่งมันติดจริงๆแต่ว่าความมันนะคะมันก็จะค่อยๆออกมาจากผิวแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบความมันเลยอ่ะก็อาจจะมองข้ามตัวนี้ไปนะแต่ว่าถ้าใครชอบผิวดิวอี้นิดนึงดูโกลๆนิดนึงเล่นแสงนิดนึงตัวนี้แอมคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่คนผิวผสมสามารถใช้ได้ข้อเสียของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือสีเขาจะมีความดรอประหว่างวันประมาณครึ่งเฉดหรือ1เฉดอะค่ะแต่ว่าให้ผิวสวยเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประมาณ3ชั่วโมงมันเริ่มดูแบบโกลเกินไปแล้วหรือว่ามันเริ่มดิวอี้เกินไปแล้วแนะนำว่าให้ใช้กระดาษซับน้ำมันซับนะคะมันก็จะช่วยได้นะการปกปิดระดับปานกลางนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราอยากได้ผิวโกลเราไม่จำเป็นต้องโบกให้มันดูเป็นงานแบบโปะๆอะค่ะเข้าใจความหมายไหมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับสาวๆที่ชอบผิวโกลดิวอี้ดูสุขภาพดีนะคะแต่ว่าอยากใหไปเลือกเฉดกันให้ดีๆเนื่องจากเขาจะแอบมีความดรอปประมาณครึ่งเฉดหรือ1เฉดนะคะแอมไม่แน่ใจว่าบล็อกเกอร์คนอื่นที่เขาเคยใช้หรือว่าเขาเคยรีวิวกันเนี่ยเขาเคยพูดถึงข้อเสียบ้างไหมหรือว่าเขาพูดแต่ข้อดีอย่างเดียวแต่โดยส่วนตัวเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็มันมีทั้งข้อเสียนะคะแต่ว่าเราชอบนะคะก็เลยอยากหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบขอแถมแล้วกันเนาะอันนี้เป็นฟองน้ำนะคะของ Fendi Beauty อันนี้ยังไม่ได้ชุบน้ำนะเขาจะเป็นฟองน้ำที่เมื่อก่อนเราจะอินกับฟองน้ำของ Beauty Blender มากที่สุดนะมากชอบมากเลยนะคะแต่พอมาเจอ Fendi Beauty ก็ชอบเหมือนกันคือเราแบบรู้สึกชอบทั้งคู่แต่ว่า Fendi Beauty อ่ะเขาจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นลักษณะแบนๆไงคะมันก็จะตบนะคะเจ้ารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนิ่มนะคะเหมือน Beauty Blender เลยแต่ว่าทรงมันทำให้การแต่งหน้าหรือว่าการลงรองพื้นมันสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าก็ลองไปดูกันได้นะคะทั้งคู่มีขายใน Sephora เลยนะสำหรับเดือนนี้นะคะเราอาจจะมาช้ากันนิดนึงแต่ว่าก็ยังมานะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอมได้เลยแอมจำได้นะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย Love you